นั่นแหละใช่เจ๊กี้ปล่อยฉันนะฮ่าฮ่าสวัสดีค่ะมึงตอมเที่ยวมากินอะไรดีอ่ะฉันเริ่มหิวแล้วเนี่ยขนาดยังไม่จะทานข้าวเช้าเลยเนี่ยโอ้ยเธอก็หิวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละน่าแต่ข้าวนี้เสร็จจ้ะเราแบบโอ้ยไม่รอแล้วกี่พายวันนี้ทำไมเธอแต่งตัวสวยจังเลยเนี่ยฉันก็สวยแบบนี้ทุกวันป่ะจริงเหรออันนี้ชุดใหม่เธอใช่ไหมเนี่ยใช่อุ้ยสวยจังอ๋อเดี๋ยวไปเซ็ตอะไรเนี่ยกิกะพวกเธอเนี่ยแต่ว่าฉันว่ามันเหมาะกับเธอดีนะดูสิแพงไหมเนี่ยสวยมากเลยอ่ะฉันว่าชุดเธอสวยมากเลยนะเนี่ยดูสิกินไหมฉันว่านะห้องนี้อ่ะไม่มีใครสวยเท่าเธอเลยนะรู้ไหมนี่ฉันว่านะยาชิกิพายเดี๋ยวนี้มันจะเด่นเกินหน้าเกินตาเราไปแล้วนะฉันก็ว่านะสกี้แบบเนี้ยเราต้องหาทางละเธอจะทำยังไงอ่ะดึงผมนางไงโอ๊ยให้นางอับอายอับปรีอับเปหีอับเปโนนาโถไปเลยแซ่บถูกนักเรียนทำความเคารพว้าวไปไปไปนี่เป็นหัวหน้าห้องเหรออุ้ยสวัสดีค่ะอ้าวนักเรียนเงียบๆค่ะวันนี้ครูจะมาประกาศนักเรียนดีเด่นในห้องนะคะมันบังเอิญแน่นอนที่คิดไปเพราะเธอเรียนดีแล้วก็เป็นคนมีมารยาทมากจริงๆแล้วสวยเจ๊กี้ฉันว่านะยังไงยังวันเนี่ยเธอก็ต้องได้เพราะเธอทั้งสวยรวยเลิศและเชิดมากอ้าวนักเรียนดีเด่นประจำปีนี้นะคะฉันอยากกินนาดอนตีย่าจ้านี่ถ้ากินอันนี้สิโอ้ยนี่นะอะไรเหรอใครไม่รู้บอกว่าเอาเนื้อมอบให้เธอด้วยอ่ะจริงจริงเหรอว่าแต่เอกสารเธออยู่ไหนเนี่ยนั่นน่ะสิหุยฉันลืมเอาไว้ที่ห้องเรียนอ่ะงั้นฉันน่ะไปเอาก่อนนะงั้นฉันฝากหน่อยนะว่าภูมิใจในชิคกี้พายอ่ะทั้งเรียนดีดูสิมีแฟนคลับอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยอะไรอะไรอ่ะนั่นมันชิคกี้พายเหรอถ้าฉันจะเอาอ่ะเป้ให้เลยนะเนี่ยเป้ให้ชิคกี้พายนะเป้เหรอ
ทำไมทำแบบนี้ล่ะเฮ้ยไม่ต้องได้แล้วล่ะค่ะแค่นี้แหละกินอาหารที่อร่อยนะมันจะกินเป็นคนแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เนี่ยเราต้องไปฟ้องชิคกี้พายนะใช่โอเคเอกสารเราอยู่ตรงนี้งั้นอ่ะขอดูหน่อยสิเผื่อว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนชิคกี้พายก็แบบเอ้าชิคกี้พายเป็นอะไรอ่ะทำไมเธอร้องไห้อ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะอะไรเหรอฮันน่าฉันน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเธอมาปากปั๊มฉันแบบนี้มันไม่ดีนะรู้ไหมจริงก็เธออ่ะเป็นคนที่อิจฉานี่เธอต้องอิจฉาชิคกี้พายที่ชิคกี้พายได้ปัดเกียรติบัตรเนี่ยแล้วเมื่อกี้อ่ะตุ๊กตาเธอเรียกเป็นคนดึงหัวดึงหางนี่ตุ๊กตาฮันน่าถึงฉันจะเป็นคนไม่ดีนะแต่ฉันก็ไม่ทำขนาดนั้นหรือเปล่าจ๊ะถ้าไม่ชี้เธอกับชมพูอ่ะจะเป็นใครอ่ะชิคกี้พายจ๊ะเธออ่ะมาปรักปรำฉันอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะฉันน่ะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเธอก็ได้รางวัลไปแล้วไม่ใช่หรอนักเรียนเรียนดีอ่ะเธอก็ทำให้สมกับที่ได้รับรางวัลสิจ๊ะชิคกี้พายไม่เป็นไรนะฉันว่าจะกินนั่นแหละเมื่อกี้ตุ๊กตาที่ฉันเอามาให้เธอเอาเนี่ยปิดหัวแบบหลุดไปเลยนะเขาบอกว่าเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่สมน้ำหน้ายิ่งไม่รู้อีกอ่ะฉันน่ะฉันนี่แกฉันพูดฉันว่าแค่นี้ยังไม่สะสมนะเธออะไปขโมยมือถือยายชิคกี้พายให้ฉันแล้วฉันน่ะก็จะเอามือถือนางปล่อยข้อมูลที่แบบว่าเป็นไวรัสให้นางอับอายแล้วก็อยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้ไปเลยมันจะแรงไปไหมอ่ะจะโอ๊ยไม่แรงหรอกให้สั่งทำเลยก็ทำสิเธออะโอเคโอเคโอเคได้ฉันยอมรับเธอเป็นเพื่อนเนี่ยก็เพราะว่าฉันสงสารเธอหรอกนะนี่และกันบ้านทำให้ฉันด้วยนี่ไปละโอเคจ้าเราอะอยากจะไปเที่ยวที่ไอเฟลทาวเวอร์ชิคกี้พายอะไรเหรออาจารย์เรียกอ่ะเหมือนเอกสารที่จะส่งตัวเธอไปแลกเปลี่ยนมันมีปัญหานิดหน่อยอ่ะอาจารย์เลยขอเธอไปดูให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันมานะโอเคไม่ต้องรีบนะไปทำงานเลยเก็บฝาน้ำไว้ทำไมเนี่ยชิคกี้พายน่ารักเราเนี่ยนี่กระเป๋าผู้หญิงจริงๆเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ในเธอแก่แล้วหรือไงเนี่ยทาสันแล้วไม่โดนแจ็คกี้ด่าแล้วชิคกี้พายเอาแชมพูอะไรอ่ะทำไมเธอตกใจแบบนั้นล่ะเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะคุยกับเธอเร็วขนาดนี้เฉยๆอ่ะครูเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกฉันนะเอกสารฉันน่ะทุกอย่างโอเคเลยเอาเหรอถ้าเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ดีจ้ะงั้นฉันไปก่อนนะทำไมกระเป๋าเราถูกเปิดไว้แบบนี้นี่แชมพูเอาโทรศัพท์ออกไปหรือเปล่าอ่ะแชมพูแชมพูจะกี้มาแล้วหรอไหนล่ะของดีมากแต่จ๊กกี้จ๊กกี้แชมพูนี่เธอเอาโทรศัพท์ฉันมานะเอ้านี่โทรศัพท์เธอเหรอใช่เมื่อกี้อะเธอได้คนกระเป๋าฉันหรือเปล่าฉันไม่ได้คนฉันไม่ได้แตะกระเป๋าเธอเลยหรือว่าจ๊กกี้เอาของฉันเหรอ
นี่เธอเห็นฉันไปหาเธอหรือไงฉันอยู่คนแค่ตรงนี้เธอจะมาหาเรื่องฉันทำไมเนี่ยถ้าเป็นของเธออ่ะเธอก็เอาไปแล้วก็รีบออกไปได้ละฉันน่ะจะเล่นเกมรบกวนเวลาสอบฉันนี่แชมพูถ้าเธอขโมยจากกระเป๋าฉันน่ะฉันน่ะจะไปฟ้องครูนะแบบนี้มันไม่ดีนะแล้วเธอจะเอาโทรศัพท์ฉันไปทำอะไรอะไรล่ะเธอก็บอกไปสิชี้เรื่องของฉันยุ่งจัดการของเธอเองฉันน่ะไม่อยากโดนเข้าห้องปกครองร่วมกับเธอหรอกนะฉันน่ะจะต้องไปบอกครูปกครองแล้วก็ครูประจำชั้นของเราเนี่ยเพราะเธอนี่เห็นไหมแผนการน่ะฉันพังหมดเลยเพราะเธอคนเดียวเนี่ยเจ๊กกี้แต่ทั้งหมดเนี่ยฉันก็ทำเพราะเธอบอกให้ฉันทำนะฉันก็ทำตามที่เธอบอกแล้วไงเธอจะเอาอะไรอีกอ่ะก็เธอทำไม่สำเร็จไงถ้าเธอทำสำเร็จอ่ะมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกใส่หัวใจเลยนะโอ้ก็ได้โอ๊ยอะไรมีแต่เพื่อนอะไรไม่รู้ไรสาระทำใช้ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างคอยดูอีชิพายฉันจะต้องไปที่หนึ่งให้ได้ปกครองใช่ไหมอ่ะแต่ฉันน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่บอกนะฉันกำลังแต่ว่าพอดีครูเขาท้องใหญ่อ่ะเขาก็เลยให้ฉันน่ะทำความสะอาดอันนี้ก่อนเธอไม่ไปบอกอาจารย์ได้ไหมอ่ะชิคกี้พายฉันยอมรับแล้วฉันเป็นคนขโมยเองเธออย่าไปบอกอาจารย์นะฮะเธอเนี่ยนะทำไมเธอต้องขโมยของฉันล่ะเจ๊กี้อ่ะเจ๊กี้บอกว่าให้ฉันไปขโมยโทรศัพท์เธอถ้าไม่งั้นเขาจะเลิกคบฉันเป็นเพื่อนอ่ะโอ้ฉันพูนี่เธอขโมยเพื่อเหตุผลแค่นี้เหรอเธอรู้ไหมอ่ะเธอกำลังคบคนชั่วนะแล้วรู้ไหมก็มีเฟิร์นมีฮันน่ามีฉันไงตอนฉันอยู่กับแจ็คเกี้ยฉันทำไม่ดีกับพวกเธอไว้เยอะมากเลยนะฉันจะไปกล้าขอเป็นเพื่อนกับพวกเธอได้ยังไงอ่ะหุยไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกถ้าเธอบอกความจริงขนาดนี้ฉันไม่ฟ้องครูก็ได้แต่เธออย่าทำอีกนะได้ๆฉันจะไม่ทำอีกแล้วก็ฉันขอเป็นเพื่อนกับพวกเธอได้ไหมอ่ะชิคกี้พายได้สิงั้นน่ะเราอ่ะเข้าห้องไปเลยดีกว่าป่ะโอเคโอเคทำไมชิคกี้พายเป็นคนที่ยอมคนขนาดนั้นไม่รู้นี่อ้าวชิคกี้พายเธออะไรเหรอตอนเนี้ยแชมพูอ่ะเขาอยู่กลุ่มเดียวกับเราแล้วนะฮะชิคกี้พายมานี่นะใช่เธอมานี่ก่อนอะไรอ่ะพี่เขาเป็นพวกเดียวกับเจ๊กกี้อ่ะเขาจะมาทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ยมาแกล้งทำดีหรือเปล่าเนี่ยใช่เธอแชมพูอ่ะเขาสำนึกผิดแล้วนะถ้าเขาอยู่กับเจ๊กกี้อ่ะเจ๊กกี้อ่ะเป็นคนไม่ดีเขาขโมยโทรศัพท์ฉันฮะโทรศัพท์เธอคิดว่าจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไม่ไว้ใจได้หรอเธอไม่เป็นไรหรอกมั้งรอให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงถ้าเธอว่าแบบนั้นน่ะก็โอเคก็ได้ก็ได้แชมพูเราเข้ามาเลยงั้นอ่ะเอาอย่างนี้ละกันเธออ่ะนั่งขอบคุณนะปวดฉันน่ะถ้าเรากลัวจั๊กกี้อ่ะเดี๋ยวฉันน่ะนั่งตรงนั้นเองโอ๊ยขอบคุณมากนะชิคกี้พายจั๊กกี้เธอไม่เห็นหรอว่ามีฉันยืนอยู่ตรงนี้อ่ะใครจะไม่เห็นทำไมอ่ะก็ฉันไม่เห็นนี่นาก็ฉันก็จะมานั่งที่ของฉันอ้าวแล้วเธอมานั่งที่แชมพูทำไมล่ะก็แชมพูอ่ะเขาว่าเปลี่ยนใจนั่งกับเฟิร์นแล้วก็ฮันน่าแล้วล่ะนี่แชมพูนี่เธอคิดจะแปรพักไปอยู่กับพวกชิคกี้พายงั้นหรอฉันไม่ได้แปรพักนะฉันแค่รู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดฉันก็ต้องเลือกฝั่งที่ถูกนั่นแหละใช่เธอมันนิสัยบิดดีใช่ใช่ฮะฉันไม่แคร์เธอหรอกจั๊กกี้ฉันถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมอ่ะทำไมเธอต้องใช้แชมพูอ่ะขโมยโทรศัพท์ฉันด้วยอ่ะอะไรตายแล้วพูดกันแบบนี้กล่าวหากันลอยแบบนี้มันไม่มีหลักฐานนะจ๊ะชิคกี้พายมันจะไม่มีหลักฐานได้ไงอ่ะก็แชมพูอ่ะยอมรับกับฉันนะใช่ไหมอ่ะแชมพูใช่ใช่แจ็คกี้อ่ะเป็นคนบังคับให้ฉันน่ะไปเอาโทรศัพท์ชิคกี้พายมานี่เธอไม่อยากคบกับฉันแล้วก็อย่ามาทำให้ฉันใส่ร้ายกับฉันแบบนี้นะมันน่าเกลียดทำไมทำแบบนี้อ่ะแจ็คกี้ใช่นี่ใส่ฉันนี่เธออย่ามาทำเพื่อนฉันฉันน่ะแกะหมดเลยนี่นะเธอไม่หยุดนะฉันจะไปฟ้องครูฝ่ายปกครองแล้วคนที่เธอจะโดนไล่ออกอ่ะก็คือเธอ
เธอจะสู้ฉันได้ในชิคกี้พายถ้าฉันจะสู้เธอด้วยพละกำลังอ่ะฉันอ่ะคงไม่มีทางหรอกแต่เธออ่ะต้องแพ้ความดิ้นความดีความชั่วนั่นแหละเป็นใครดีเหรอใครชั่วเหรอมันก็เธอต่างหากนั่นแหละใช่ไหมหนูก็แค่นวดให้เขาเองค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเขาทำร้ายเพื่อนค่ะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาฟ้องกันหมดแล้วเนี่ยเห็นเหรอคะก็เห็นอยู่เมื่อกี้ท่านเห็นอยู่เมื่อกี้ไปที่ห้องปกครองเลยนะไปหาหนูไม่ไปหรอกค่ะหนูมันจะมีสิทธิ์อะไรคะเห็นห้าวหนูเราค่ะเดี๋ยวครูจะสั่งพักการเรียนเธอ2 เดือนที่เรา4คนน่ะยังเป็นเพื่อนรักกันใช่ความเราชู้เราว่าคนบ้านเราอะไปกินอะไรก็อร่อยของอร่อยอร่อยงั้นน่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยง